ลังจากที่เราใช้เงินก้อนนี้ลงไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรและเมื่อสักครู่เนี่ยใครไวพอที่จะตามโค้ชพี่น้อยหรือเปล่าคะว่าถ้าเราต้องการทานมะม่วงถ้าเราดันไปปลูกต้นฝรั่งเราก็จะได้ผลฝรั่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชพี่น้อยนะคะอาจารย์เรวดีสุขสารรมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มต้นเดือนที่2ของปี2024แล้วเชื่อว่าทุกคนยังอยู่ในเส้นทางของการ manifest ชีวิตที่ตัวเองต้องการที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยู่นะคะในการแบ่งปันของโค้ชพี่น้อยก็อยู่ในช่วงหัวข้อที่มีชื่อว่า 12 Universal Laws หรือว่ากฎ12กฎของจักรวาล นะคะที่เราต้องรู้ที่เราต้องเห็นความเชื่อมโยงของมันเพื่อที่จะสามารถนำมันมาใช้ได้อย่างกลมกลืนในการเสกสรรสร้างชีวิตของพวกเราโดยที่ครั้งที่แล้วนะคะโค้ชพี่น้อยได้แบ่งปันไปแล้วค่ะคือ Law of Action หรือกฎของการลงมือทำกฎของการกระทำนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะในกฎต่อไปค่ะก็คือ Law of Attraction ซึ่งเป็นที่นิยมป๊อปปูล่ามากนะคะในเมืองไทยซึ่งครั้งที่แล้วโค้ชพี่น้อยก็ได้เชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับ Law of Action ยังไงแล้ววันนี้นะคะโค้ชพี่น้อยจะพูดถึง3กฎพร้อมกันเลยค่ะก็คือ Law of Attraction ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างที่2นะคะก็คือ Law of Vibration อย่างที่3นะคะก็คือLaw of Cause and Effect ค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกันเด่นชัดมากนะคะโค้ชพี่น้อยก็เลยจับมันมากรุ๊ปปิ้งรวมกันเพื่อที่จะแบ่งปันในคราวเดียวให้เห็นภาพรวมค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงตัวแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือ Law of Attraction หรือว่ากฎแรงดึงดูดนะคะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเพราะว่า3สิ่งนี่แหละเราจะสามารถที่จะใช้มันนะคะในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือประเด็นใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาในครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวิธีการคิดวิธีการพูดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของครอบครัวเรานั้นชีวิตของพวกเราก็เข้าสู่ระบบการศึกษาเราก็ไปซึมซับวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการกระทำจากสถานศึกษาจากสถานที่ทำงานจากสังคมจากสิ่งที่เราดูจากสื่อที่เราเสพและทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำมันมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ในนั้นค่ะพอพูดถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่โค้ชพี่น้อยบอกว่ามันเชื่อมโยงกับ Law of Vibration และหลายคนนะคะที่ติดตามโค้ชพี่น้อยมาเนี่ยก็น่าจะเห็นชาร์จพลังงานทางอารมณ์จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วคนเราเริ่มต้นความคิดใช่ไหมคะมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นค่ะและอารมณ์ตัวนี้ค่ะมันผลักดันให้เราพูดอะไรบางอย่างออกไปมันผลักดันให้เราตัดสินใจหรือกระทำอะไรบางอย่างออกไปทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วค่ะว่ามันเริ่มต้นด้วยความคิดแบบไหนมันมีความสั่นสะเทือนแบบไหนถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำและอารมณ์ที่เรามีเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการ manifest แสดงว่าความสั่นสะเทือนของเรา match กับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองหรือที่โค้ชพี่น้อยเรียกว่า vibrational match โค้ชพี่น้อยก็เรียกตามโค้ชตามกูรูที่เป็นอาจารย์ของโค้ชพี่น้อยที่ได้ไปเรียนมานั่นแหละค่ะนั่นมันหมายความว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนที่เสมอกันดังนั้นเห็นภาพหรือยังคะว่าเมื่อมันมีแรงสั่นสะเทือนที่เสมอกันมันก็จะสามารถดึงดูดกันได้เพราะว่า like attract like แต่ว่าโดยปกติคนเราอะค่ะมักจะคิดมักจะพูดมักจะกระทำในสิ่งที่เรากลัวอย่างเช่นเราต้องการมีทรัพย์สินจำนวนมากเราต้องการที่จะเป็นคนรวยแต่ในความคิดของเราก็คือว่าเรากลัวจนดังนั้นคำพูดที่ติดปากเรานะคะมันอาจจะเป็นบอกว่าอุ้ยจะต้องประหยัดอุ้ยจะต้องดูว่าสิ่งนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่ลงไปหรือเปล่าแทนที่เรานะคะจะดูว่าหลังจากที่เราใช้เงินก้อนนี้ลงไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรและเมื่อสักครู่เนี่ยใครไวพอที่จะตามโค้ชพี่น้อยหรือเปล่าคะเราทำแบบนี้แล้วผลมันคืออะไรเราใช้เงินไปผลลัพธ์ของการใช้เงินมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับ law of cause and effect ละค่ะหรือกฎของเหตุและผลนั่นเองเหตุคืออะไรผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรนี่แหละค่ะความสำคัญที่เราสามารถมองในภาพรวมได้เราก็สามารถตรวจสอบเราเองอยู่ได้ตลอดเวลาว่าคลื่นความถี่มวลรวมของเรานะคะทั้งความคิดคำพูดการกระทำเนี่ย
มันเป็นอารมณ์มันมีความถี่ทางอารมณ์แบบไหนแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าดังนั้นในทางศาสนานะคะท่านก็เลยสอนเราเอาไว้ไงคะว่าเราต้องทำเหตุให้ถึงพร้อมผลลัพธ์ที่เราต้องการมันถึงจะปรากฏเหตุที่ถึงพร้อมตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็หมายความว่ามันอยู่ในคลื่นความถี่ที่ตรงที่แมชกับเป้าหมายที่เราต้องการ manifest แล้วหรือยังสาเหตุอย่างไรผลลัพธ์อย่างนั้นได้ยินใช่ไหมคะว่าถ้าเราต้องการทานมะม่วงผลมะม่วงสุกเนี่ยนะคะที่มีกลิ่นหอมหวานรสชาติดีรสชาติหวานแต่ถ้าเราดันไปปลูกต้นฝรั่งเราจะได้ผลไม้สีเหลืองที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานไหมคะแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลฝรั่งถึงมันหวานแต่เนื้อเท็กซ์เจอร์มันก็ไม่เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเราต้องเรียนรู้นะคะว่าจิตสำนึกหรือว่าจิตที่ตั้งโกตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยเราทุกคนคิดได้ดีอยู่แล้วเราอยากได้ในสิ่งที่มันดีขึ้นอยากมีความสุขอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันสอดคล้องหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกมันเป็น habitual mindหรือว่ามันเป็นอะไรที่อัตโนมัติที่ออกมาจากนิสัยโดยธรรมชาติของเราถ้าเราไม่มีสตินะคะควบคุมความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเราอยู่เสมอให้เรามีอารมณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราอยู่เสมอตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยจะเป็นประเด็นนะคะมันเลยเป็นที่มาของ affirmation นะคะให้เราพูดซ้ำๆคำพูดสั่งจิตบางคนก็เรียกว่าคำพูดยืนยันนะคะหรือจะเรียกว่ามนตราก็แล้วแต่นะคะเมื่อเราซ้อมพูดคิดในสิ่งนี้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยอะค่ะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานั่นแหละค่ะก็สามารถเกิดขึ้นความถี่ที่มันตรงกับเป้าหมายเราได้อีกอย่างนึงนะคะกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือการฝึกสมาธิค่ะเมื่อเราฝึกสมาธิเนี่ยสติเราจะแข็งแรงขึ้นเมื่อสติเราแข็งแรงขึ้นเราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดเล่นไปในทางลบหรือเปล่าว่าเราจะสามารถพูดเล่นให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือถ้ามันดีกว่านั้นก็คือจงใจพูดอย่างมีสติจงใจรู้สึกอย่างมีสติเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องการคิดในสิ่งที่ดีเราจงใจคิดเราจงใจพูดอย่างเป็นนิสัยเราแข็งแรงพอที่จะกำหนดสิ่งที่เราจะคิดได้แข็งแรงพอที่เราจะสามารถกำหนดอารมณ์ของเราได้ในแต่ละวันตรงนี้มันจะมาจากไหนคะตรงนี้เนี่ยแหละค่ะว่าบทบาทสำคัญของการทำสมาธิมันเข้ามาเพราะตัวสมาธิของมันเองเนี่ยนะคะเมื่อเราอยู่ในความสงบอยู่ในความว่างเปล่าอยู่ในคลื่นสันติสุขตรงนั้นนะคะมันเป็นคลื่นความถี่พลังงานระดับสูงอยู่แล้วแล้วพอเราออกมาจากสมาธิผลจากสติที่เราพัฒนาขึ้นด้วยความว่างเปล่าความสงบสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิค่ะมันจะมาช่วยเราในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตประจำวันให้เราสามารถจับความคิดจับคำพูดจับการกระทำของเราได้เมื่อเราจับได้ว่าณขณะนี้นะคะเรากำลังอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำเราก็จะรู้ตัวเราก็จะสามารถพัฒนายกระดับความคิดแล้วก็อารมณ์ขึ้นมาอยู่ในคลื่นความถี่ระดับสูงอยู่ในแดนบวกได้นั่นเองเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะโค้ชพี่น้อยก็ดีใจนะคะที่ได้มาให้ภาพรวมของพวกเราทุกคนนะคะให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกฎของแรงดึงดูดกฎของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็กฎของ law of cause and effect โค้ชพี่น้อยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะสามารถเห็นความเชื่อมโยงของมันสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะโค้ชพี่น้อยมีกลุ่ม oneness development นะคะสามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะคะเป็นกลุ่ม Facebook ที่โค้ชพี่น้อยนะคะโพสต์ข้อความในการพัฒนาตัวเองทางด้านกายจิตวิญญาณอยู่เสมอลิงก์เข้าร่วมกลุ่มจะอยู่ด้านล่างนะคะและโค้ชพี่น้อยจะแปะลิงก์ของ Law of Action ไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะแล้วก็การแชร์การแบ่งปันไปให้คนที่คุณรักอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ